ผู้ฟังเออบัดนี้เสียงเทคสินเอาเสียงลำดำเนินต่อเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามเรื่องอย่าห่วงนอนเพิ่นว่าเพลงกับลำนั้นปนกันมันบ่เบื่อคือบ่เขือกับบ่แข็งแกงใส่เนื้อบ่เดียวหันว่าสับประกอบเกี่ยวย้อนกล่าวในนิทานในคำขึ้นนี้ลูกหลานครับผลรวมบิดขอเสนอนิทานในทองเรือสองสาวดาวคู่ศัตรูรักพี่น้องนิทานเรื่องสองสาวดาวคู่ศัตรูรักในตอนนั้นใหญ่กว้างให้น้ำว่าพระราณสีเสด็จพ่อพบประทัดเสด็จแม่รัชนีวันผู้นางครองเป็นเจ้านอกจากนั้นกันยังมีราชโอรสอยู่นำกันหลายพระองค์นั่นก็คือองค์ชายแสงมณีธีระเดชองค์ชายคำหอยคำพ้นและกับคำพันเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาฉากแรกลูกหลานขอนำพ่อพ่อแม่พี่น้องผู้พบกับองค์ชายแสงมณีราชโอรสของเสด็จพ่อพบประทับเสด็จแม่รัชนีวันมอบหน้าที่กับคุณต้นวิมลชัยรับบทเป็นองค์ชายแสงมณีในค่ำคืนนี้นิทานเรื่องสองสาวดาวคู่ศัตรูรักเชิญครับขันสิไปน้ำเขาบ่ว่ายังดอกทางอ้ายทั้งแต่ตายคิดน้ำเจ้าเชียดเอาดอกทางพี่คำถ้าผู้ดีกว่าอ้ายก็คงบ่ฟังโอ้ยเด้อน้อโอ้ยน้อเอาขอเสียงคนโสดดังๆหน่อยเลยสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกับข้างเมื่อมีความหวังข้างหน้าท่านี้ก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหมเอาโลดล่ะเอาที่สบายใจไปซะไปน้องล่ะเจ้าจงไปดีทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกอาทีถ้ายอมดีครั้งเปิดใจให้เจ้าเต็มที่แต่ยังทำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานขอบคุณรับใจครับบ่ต้องยันผิดหวังทางกองหน้าบ่ต้องยันผิดหวังทางกองหน้าถ้าคิดว่าเป็นแล้วดีก็ดีถ้าใครก็ทรมใจบ่อยากให้คนอยู่เป็นทุกข์ข้าจะมีความสุขหวานเลยทางอายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกที่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเลือกเอาที่เจ้าสบายใจชีวิต
ังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือกเองที่ไม่ว่าหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาหรือหวังให้กลับมาคอยท่าดูแลใจรับได้กับสิ่งที่เธอทำความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็นไรถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใครยังให้อภัยเจ็บเพียงใดที่โอดทนเอาแนวใดมันสุขใจเจ้าแนวใดละมันสุขใจเจ้าเมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ดีกว่าพี่ชีวิตก็ห้ามมองบ่ได้บ่ได้เอ้ยบ่ได้บ่ได้ไปเลยล่ะบ่ว่าหยัง